ตัวอย่างที่31นะครับน้องๆก็ให้ x กาลัง3มลบ1มาเลยนะครับจงแยกตัวประกอบของ x กาลัง3าลบ1ช้าก่อนข้อนี้น้องๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้สูตรได้หรือเปล่าใช่ไหมครูกร๊อบยังไม่ใช้สูตรแต่ครูกร๊อบจะใช้การหารสังเคราะห์เพื่อแยกตัวประกอบชุดนี้ให้ดูโอเคนะครับ วิธีทำอ่าข้อนี้ครูก็ไม่ได้บอกมาให้ว่า c คืออะไรแต่ถามว่ายากไหมไม่ยากนะครับเดี๋ยวมาดูกันให้ p x เนี่ยนะครับเท่ากับ x กำลัง3ลบ1ทีนี้เราต้องหาตัว c ก่อนมาเนื่องจากว่าตัว c เนี่ยมันจะต้องเป็นเลขที่หารตัวหลังลงตัวใช่ไหมซึ่งหลังของเราคือเลข1น,นะครับ จำนวนนะเราก็บอกว่าจำนวนที่หารเลข1ลงตัวนะลงตัวได้แก่อะไรฮะได้แก่บวกลบ1นึ่นั่นเองใช่ไหมซึ่งถ้า x เป็น1นึอ่ะน้องๆก็จะสังเกตได้ทันทีเลยว่า1ยกกำลัง3ลบหได้0ูนย์และใช้ได้ทันทีค,ดคทิดทันครูกรับนะนะ อันนี้คิดเร็วขึ้นเพราะว่าทํามาให้ดูหลายข้อแล้วนะครับฉะนั้น x เท่ากับ1คือเลขที่จะเอาไปหารสังเคราะห์ข้อนี้ลงตัวแล้วเนื่องจากมันเป็นดีกรี3คุกกใช้ตัวหารแค่ตัวเดียวก็อยู่ละใช่ไหมครับหารครั้งหนึ่งก็จะเหลือดีกรี2ฉงนั้นคูกกับได้แล้วก็ตั้งหารเลยเวลาเราจะหารสังเคราะห์ทำยังไงล่ะมา ข้อนี้ก็ทำให้ดูตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อที่คุ้นๆนะฮะการหารสังเคราะห์ก็ให้นำสัมประสิทธิ์มาทีนี้สัมประสิทธิ์มันเป็นยังไงน้องๆระวังนิดนึง x กำลังสามแล้วไป1เลยเนี่ยมันหายไปกี่ตัว x กำลังสองก็หายไป x กำลังหนึ่งก็หายไปเห็นไหมสองตำแหน่งที่หายไปเราจะต้องใส่อะไรไว้ใส่ศูนย์ไว้นะตอนนั้นตัว x กำลังสามมีสัมประสิทธิ์หน้าสุดคือ1 แต่ x กำลังสองไม่มี x กำลังหนึ่งไม่มีแล้วก็ x กำลังศูนย์คือเลขลบหนึ่งต้องใส่ให้ครบตำแหน่งถ้าไหมครับการหารสังเคราะห์ใส่ให้ครบตำแหน่งนะฮะแล้วพอเราได้แบบนี้เราก็ตั้งหารเลยตั้งหารตัวหารของเราคืออะไรตัวหารของเราคือ1นะที่เมื่อกี้เราแทนเราได้0ูนย์ เราก็หารเลยสิครับน้องๆ1นบวกศได้1 1ึคูณหก็ได้1 0ึบวกหได้1 1ึคูณหก็ได้1 0ึบวกหก็ได้1 1ึคูณหก็ได้1เหมือนคุกกะพูดซ้ำๆป่ะ <laughs> พูดเลขเดิมๆพูดทำไมนะก็มันเป็นอย่างนั้นอ่ะหารเสร็จแล้วนะครับน้องๆฉะนั้นพหุนามของเราเนี่ยนะฮะมันจะแยกได้เป็นอะไรแยกได้เป็น ตัวหารก่อนเลยก็คือ x ลบ1แล้วก็ผลลัพธ์ก็คืออะไร1 x กาลัง2บวก1 x บวก1ซึ่งไอ้เจ้าตัวสุดท้ายเนี่ยวงเล็บยาวๆเนี่ยมันแยกต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมเราก็หยุดการหารแค่นี้นะครับเราก็หยุดการหารตรงนี้เลยโอเคไหมฮะนะนี่คือสูตรอ่านี่คือผลจากการแยกตัวประกอบด้วยวิธีหารสังเคราะห์ของ x กาลัง3บวก หนึ่งได้แล้วนะมันจบข้อและมันจบข้อและแต่ค,ครูก๊อฟยังไม่หมดเรื่องค,ครูก๊อฟยังมีเรื่องอีกนะเนื่องจากว่าตัวนี้มันอยู่ในรูปของ x ก,กําลัง3ลบ1น้องๆจำเรื่องสูตรแยกตัวประกอบของผลต่างของกําลัง3ได้ปะเรามีสูตรอยู่ว่าถ้าเราเอาหน้ากําลัง3ลบหลังกําลัง3นะฮะอันนี้เรากําลังพิจารณาว่า การแยกตัวประกอบข้อนี้สามารถทำได้อีกวิธีหนึ่งโดยใช้สูตรแยกตัวประกอบสำเร็จรูปถ้าเรามี a กํลัง3ลบ b กํลัง3นะหน้ากํลัง3ลบหลังกํลัง3เราจะแยกได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังกํลัง2นี่คือสูตรของผลต่างกำลัง3มีใครจำได้บ้าง ผลต่างของกำลัง3จํจำไม่ได้ไปเรียนคอร์อสแยกตัวประกอบใหม่นะครับคูกรอบขายง่ายๆอย่างนี้เลยสูตรนี้เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะครับมันจะแยกออกมาเป็นอะไรหน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3ได้หน้าลบหลังหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังกำลัง2ข้อควรระวังคือตรงกลางไม่มีเลข2 นะสูตรนี้ไม่ใช่2หน้าหลังนะฮะเออแค่หน้าหลังเฉยๆเพราะฉะนั้นถ้าตัวหน้าเราคือ x ตัวหลังเราคือ1ใช่ไหมเพราะ1กํากลัง3ก็เท่ากับ1เหมือนเดิมดังนั้นเราจะแยกตัวประกอบโดยใช้สูตรเป็น x ลบ1แล้วก็หน้ากําลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังกําลัง2ใช่ไหมนะฮะซึ่งถ้าเราใช้สูตรเนี่ยเป็นไงฮะน้องบอกโอ้โหครู แค่นิยบรรทัดเดียวจบเลยเห็นปะเหมือนกันไหมผลลัพธ์เหมือนกันเข้าใจไหมครับคือเราจะใช้วิธีไหนในการแยกตัวประกอบมันก็สามารถที่จะออกมาเหมือนกันได้ปัญหาคืออะไรรู้ไหมอยู่ในห้องสอบน้องๆจําสูตรผลต่างกําลังสได้ปะ <c oughs> ถ้าจําได้ใช้ไปแล้วจําได้ปะถ้าจําไม่ได้อ่าน้องๆก็มาใช้วิธีหารสังเคราะห์อย่างนี้ไงยากเหรอใช่ไหม วิธีหารสังเคราะห์เราแค่นึกว่า x เป็น1ก็ใช้ได้แล้วไหมเนอะก็มาตั้งหาได้แล้วแยกตัวประกอบได้แล้วนะครับเพราะว่าสูตรผลต่างกําลัง3าน้องหลายคนอาจจะจําไม่ได้อย่างนี้ไงมันถึงต้องรู้หลายวิธีแล้วน้องบอกว่าถ้าเกิดผมจําสูตรผลต่างกําลัง3าไม่ได้แล้วผมก็ลืมวิธีการหารสังเคราะห์ด้วยผมจะทํำยังไงครับ <laughs> คําตอบคือข้ามนะครับข้ามไปทําข้ออื่นก่อน นะมีเวลาเหลือค่อยกลับมานั่งหายใจลึกๆทําข้อนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งสติดีๆโอเคนะเออช่วยได้แค่นั้นนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ทําให้ดูแล้วเป็นกรณีตัวอย่างว่าบางครั้งถ้าใช้สูตรได้ก็ใช้บางครั้งใช้สูตรไม่ได้ก็ไปหารสังเคราะห์โอเคนะครับเวลาสอบถ้าเป็นข้อสอบชอยเขาไม่เลือกวิธีการอย่างไรก็ได้ขอให้น้องๆแยกตัวประกอบสําเร็จและตรงกับชอยปุ๊บติ๊กเลย โอเคครับนี่คือข้อที่31นะฮะเดี๋ยวไปดูอีกข้อหนึ่งแบบเนี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยข้อที่32นะครับส่วนข้อนี้จบแล้วครับตัวอย่างที่32นะครับน้องๆตัวอย่างสุดท้ายของข้อเขาเรียกว่าอะไรของหัวข้อนี้นะครับก็ลองดูซิว่าแยกตัวประกอบได้ไหมข้อนี้มันจะแยกตัวประกอบได้2วิธีเหมือนกันแต่เดี๋ยวเรามาใช้วิธีการหารสังเคราะห์ก่อนนะ นะฮะวิธีการหารสังเคราะห์เราทำยังไงเราก็ต้องหาตัว c ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคนะอ่ะเราก็ต้องเริ่มจากตรงนี้เนาะวิธีทำนะครับคุกอบก็ให้นะครับให้ px ของเราเนี่ยเท่ากับ x กำลัง4ลบ1ทีนี้ข้อนี้มันเป็นดีกรี4ใช่ไหมมันเป็นดีกรี4แสดงว่าเราอ่ะ ต้องใช้ตัวหาร2ตัวน้องๆพอจะนึกออกไหมว่าเลขอะไรที่แทนตรง x แล้วทำให้ผลลัพธ์เป็น0น,นะครูกรับก็เขียนไปก่อนเนาะเราต้องการจะหาตัว c ข้อนี้เขาไม่บอกมาให้เราต้องหาเองก็คือจำนวนที่ดูจากไหนนะทวนทวนทวนจำนวนที่หาเลขตัวท้ายก็คือหาเลข1ลงตัวนะครับซึ่งก็จะ ได้แก่บวกลบ1ใช่ไหมบวกลบ1เนี่ยเราก็เอาไปเทสปรากฏว่าอะไรถ้า x เท่ากับหนนะฮะแทน x ทุกที่ให้เป็น1ห,หมดเลยผลลัพธ์ได้0ถ้า x เท่ากับลบหนนะครับเราก็แทน x ทุกที่ให้เป็นลบหซึ่งลบหนึ่กำลังสมันก็ได้1ใช่ไหม แล้วลบกับหนมันก็เป็น0น่ะแสะดงว่ามันใช้ได้ทั้ง2ตัวเลยถูกไหมข้อนี้มันเป็นดีกรี4เราจึงต้องหาตัวหาร2ตัวพอเราได้ตัวหาร2ตัวน้องๆก็เอามาเขียนหารสังเคราะห์นะครับเขียนเฉพาะสัมประสิทธิ์นะอ่ะมาหารสังเคราะห์ก่อนนะครับข้อนี้เนาะเขาเริ่มด้วย x กําลัง4จบด้วยลบ1เพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์ของ x กําลัง4คือ1น สัมประสิทธิ์ของ x กำลัง3ซึ่งมันไม่ปรากฏก็แปลว่าเป็น0 x กำลัง2ก็เป็น0 x กำลัง1ก็เป็น0เพราะว่าตัวสุดท้ายมันคือ x กำลัง0ใช่ไหมครับเนี่ย x กำลัง4ลบ1แปลว่าดีกรี3 2 1หายเกี้ยงเลยก็เลยต้องใส่0ไว้โอเคนะครับได้ประมาณนี้ จากนั้นเราตั้งหารเราจะใช้ตัวไหนหารก่อนก็ได้นะครับสมมุติว่าคูกรอบใช้เลข1แล้วกันนะเอาง่ายๆนะฮะอันนี้ก็ใส่เลข0ูนย์ลงไป1นบวกศย์ก็เป็น1 1มาคูณกับ1ก็วางเอียงเอียงได้1 0ึย์บวกหได้1แล้วเอาตัวหารมาคูณผลลัพธ์ก็จะได้1อีกบวกกันก็ได้1เอาตัวหารมาคูณผลลัพธ์อีกก็ได้1บวกกันก็ได้1จนกระทั่งตัวสุดท้ายอะ คูณกันขึ้นมาได้1บวกกันได้0แค่นี้นะครับนี่คือการหารขั้นที่1ทันไหมครับหารขั้นที่1ก็คือเอาเลข1มาเป็นตัวหารกับหารขั้นที่2ก็คือนะฮะเอาเลขลบ1มาเป็นตัวหารนะดูทันครูครับไหมตัวหารตัวแรกให้เป็น0นะูนย์เนาะหนบวกศูนย์ได้1ลบ1คูณ1ก็ได้ลบ1 บวกกันทันนี้เป็น0ูนย์เลยครับแหว่งเลยลบ1เอามาคูณ0ก็ได้0 1นบวกศได้1 -1 ลบ1คูณ1ก็จะได้ลบ1สําคัญสุดท้ายต้องเป็น0เห็นไหมยังไม่พลาดนะครับอย่างนี้ถือว่ายังไม่พลาดนะพอเราได้แบบนี้เนี่ยก็จะได้แล้วว่าตัวหารของเราคือ1ใช่ไหมพหุนามที่ใช้หารคือ x ลบ1 ตัวหารเป็นลบหแปลว่าพาหุนามที่ใช้หารคือ x ลบด้วยลบหดังนั้น px ของเราเนี่ยจะแยกออกมาเป็นตัวหารที่1ตัวหารที่2แล้วก็ผลลัพธ์คืออะไร1ตัวหน้าสุดเนี่ยมันคือ1 x กําลังสองนะห x กําลังสองแล้วก็บวกหตัวหลังสุดถูกปะ่ะเพราะว่าตัวนี้บวกกันได้1น,นะครับลงมาเนี่ยมันเป็นบวก ดังนั้น x กาลัง2บวก1จึงแยกต่อไม่ได้นะครับในเรื่องจํานวนจริงตรงนี้แยกต่อไม่ได้แต่ถ้าในเรื่องเชิงซ้อนก็ไม่แน่นะครับอันนี้เรื่องจำนวนจริงก็แยกแค่นี้นะครับนี่ก็คือพหุนามที่ถูกแยกตัวประกอบแล้วออกมาเป็น3วงเล็บทันไหมอ่ะนะแต่ว่าในข้อนี้ครูก็บอกแล้วว่ามันแยกได้2วิธีใช่ไหมามาดูอีกวิธีหนึ่งกันไหม วิธีแรกนี่คือทําไปแล้วเนี่ยก็คือหารสังเคราะห์นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยดูมาหลายข้อละนะครับจนกระทั่งถึงตัวอย่างนี้น่าจะพอทําได้แล้วแหละนะไปดูส่วนที่เป็นวิธีการใช้สูตรบ้างนะครับใช้สูตรใช้ยังไงอ่ะสูตรที่เราจะเอามาใช้ก็คือผลต่างของกําลังสองนะซึ่งมันไม่ได้ใช้ได้ทุกข้อมันใช้ได้กับ พอที่มันมีแพทเทิร์นสวยๆแบบนี้สูตรเขาไม่อยู่ว่าหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเนี่ยสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังซึ่งคุกกับใช้ให้ดูหลายข้อละนะครับลองดูนะถ้าสมมุติว่าตัวหน้าเนี่ยคุกกับให้เป็น x กำลังสองแล้วยกกำลังสองมันก็คือ x กำลังสี่ใช่ไหมแต่เขียนให้มันอยู่ในรูปของกำลังสอง แล้วตัว b เนี่ยโคูกับให้เป็นเลข1นึ่งเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจะแยกได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเห็นไหมหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังแล้ว x กําลังสลบหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเขียนให้มันอยู่ในรูปของอะไรเนี่ยเนี่ยไอ้เจ้าวงเล็บตัวแรกเนี่ย เลขหนเนี่ยเราสามารถเขียนเป็น1นึ่ลัง2ได้ด้วยเพราะมันมีค่าเป็น1น,นั่นแหละแต่เขียนให้เข้าฟอร์มอะไรฟอร์มของผลต่างกําลัง2มันก็คือหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2อ,อีกครั้งหนึงอยู่ในนั้นใช่ไหมดังนั้นเราจะแยกตัวนี้เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังอีกทีนึงแล้วก็วงเล็บที่อยู่ข้างหลังเนี่ย x กาลัง2อบวก1ลอลงมาเฉยๆไม่ได้ทําอะไร นะเราแยกวงเล็บหน้าเป็น2อันเราจะเห็นว่าตรงนี้ถ้าเราใช้วิธีการแยกตัวประกอบโดยใช้สูตรผลต่างกำลังสองเนี่ยไอเจ้า x กำลัง4ีลบหก็จะสามารถแยกได้ภายในไม่กี่บรรทัดนะแล้วคำตอบมันก็จะมาเหมือนกับตอนที่เราใช้หารสังเคราะห์ด้วยาะน้องๆต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับใช้วิจารณญาณว่ามันคือข้อสอบแบบไหน มันคือข้อสอบช้อยหรือแสดงวิธีทาถ้าเป็นแบบช้อยน้องๆใช้วิธีไหนเร็วกว่าก็ใช้วิธีนั้นแต่ถ้าเป็นแบบสแสดงวิธีทำเช่น,นโจทย์เขาระบุว่าต้องใช้วิธีหารสังเคราะห์เท่านั้นน้องๆก็ใช้วิธีแรกนะฮะซึ่งบางทีเนี่ยเอ,อเอ็กแคลงสี่บวกหนึ่งน้องๆรู้คําตอบอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าหารสังเคราะห์จะทําเป็นไหมใช่ป่ะเอ่อถ้าเขาทดสอบเราก็ต้องผ่านการทดสอบด้วยความรู้ที่เขาอยากทดสอบโอเคไหมครับ นะนี่ก็คือตัวอย่างที่32มสิบเรียบร้อยลองไปฝึกซ้อมลองไปทําดูทั้ง2วิธีนั่นแหละนะครับก็หวังว่าน้องๆคงจะได้ความรู้ได้ประสบการณ์ในการหารสังเคราะห์แล้วก็ไม่กลัวการหารสังเคราะห์อีกต่อไปนะครับพยายามฝึกซ้อมทําบ่อยๆมีใบงานมีอะไรมีแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนมีแนวข้อสอบแล้วน้องๆก็ฝึกฝึกฝึกเข้าไปนะพยายามทําให้ได้ด้วยตัวเองนะ บางครั้งมันอาจจะรู้สึกแบบตัวเองไม่เก่งหรือว่าไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาเก่งมากๆเราวางตรงนั้นไว้ก่อนนะฮะวางก็คืออย่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งแล้วก็อย่าเอาตัวเองไปเทียบกับคนเก่งนะฮะตัวเองให้อยู่กับตัวเองนะตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามฝึกฝนก้มหน้าก้มตาทำแป๊บเดียวเราจะเก่งทันคนอื่นเขาลองดูนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในหัวข้อต่อไปซึ่งเป็นเรื่องของทฤษฎีบทตัวประกอบต,ตรรกยะ เดี๋ยวข้างหน้ามันจะมีเลขนําหน้าแล้วเราจะหารสังเคราะห์ยังไงละ่ะแล้วเราจะหาตัว c ยังไงละ่ะสนุกแน่แล้วเจอกันในตอนหน้านะครับสำหรับตัวอย่างที่32จบแล้วครับ